ลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับคุยข่าวเช้าสัญจรที่ตลาดมารวยไทยราช54มากันได้นะคะตอนนี้ตลาดคึกคักละฟังชื่อก็เป็นมงคลละจริงมาแล้วรวยทุกคนพ่อแม่ก็รวยค้าขายก็รวยคนมาจ่ายตลาดก็รวยคนดูข่าวก็รวยเพราะแวะแผงหวยก่อนกลับพูดดีวันนี้คุณมนนพลก็ยังอยู่กับเราใช่ครับผมจะตามไปดูหน่อยซิว่าตอนนี้อยู่แผงไหนนะตัวจะแตกหรือเปล่าไม่รู้คุณนรพลอาหารเชิญครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาสำรวจด้านในของตลาดมารวยหาดไทยราช54กันหน่อยและวันนี้เรามากับเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับพาคุณผู้ชมมาสำรวจโซนนี้โอ้โหของกินเยอะแยะมากมายเลยครับแต่นี่น่าสนใจมากคือร้านซ้ายมือของผมร้านขนมหวานพิมพ์เอคุณพี่ขายดีไหมจ๊ะขายดีค่ะเพราะว่าผมมาหรือขายดีอยู่แล้วขายดีอยู่แล้วแล้วยิ่งช่อง8มายิ่งขายดีอยู่เป็นอยู่เป็นแสดงว่าขนมร้านนี้หวานจริงๆเอ้ยอันนี้อะไรน่าทานจังอันนี้เป็นข้าวต้มน้ำวุ้นค่ะทานใส่น้ำแข็งคุณพี่แต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมาจากน้องม้ากับเงินชัยโยด้วยนี่มีอะไรมาให้คุณพี่เขาบ้างครับวันนี้ผ้ากันเปื้อนมาให้ขอบคุณค่ะมีหลวงพ่อรวยมาให้พี่เขาไหมฮะหลวงพ่อรวยครับรวยแน่นอนนะครับและนี่ก็คือเงินชัยโยสินเชื่อด่วนมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการเงินสดนะครับเงินชัยโยช่วยคุณได้ครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอนุมัติไวใน1ชั่วโมงไม่หักไม่ค้ำไม่เช็คนะครับสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกไม่บังคับซื้อประกันแถมให้ฟรีเลยครับหรือว่าจะรีไฟแนนซ์ก็ทำได้ปิดที่เก่าปุ๊บรับเงินปั๊บแถมฟรีบัตรเงินชัยโยสนใจเงินชัยโยทุกสาขาหรือว่าโทรศัพท์027777733ครับคุณผู้ชมคุณพี่ได้หลวงพ่อรวยของเงินชัยโยไปเนี่ยรับรองว่ารวยแน่นอนขายของขายดีขายดีแต่ใครที่ไม่ทันตอนนี้ QR code ของเราขึ้นอยู่นะครับอาจจะจดเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code เลยฮะยุคนี้แล้วครับคุณผู้ชมนึกถึงเงินด่วนเงินสดนึกถึงเงินชัยโยนะครับหรือว่าใครอยู่ใกล้กับตลาดมารวยหาดไทยราช54หรือย่านแถวนี้ลำลูกกามากันที่ตลาดแห่งนี้ได้เลยเพราะนอกจากจะมาเจอมนแล้วก็ทีมผู้ประกาศข่าวจากช่อง8แล้วเนี่ยครับเรามีเงินชัยโยสาขาตลาดมารวยแห่งนี้ด้วยคุณผู้ชมมาเจอ2พวกเรา2ต่อเลยมาเจอเงินชัยโยแล้วก็มาเจอพวกเราทีมคุยข่าวเช้าสัญจรแต่ช่วงหน้าลุยชนข่าวคุณผู้ชมมีกิจกรรมสนุกสนานมาฝากกันคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันรอติดตามช่วงต่อไปได้เลยครับครับขอบคุณมากครับคุณนรพลอาหารนะครับคุณผู้ชมครับมนตลาดแตกของจริงใช่ค่ะเอาเงินชัยโยมาฝากด้วยเป็นเงินอยู่ในระบบครับเพราะพ่อแม่ๆบางคนแบบขาดเงินสดจะไปกู้นอกระบบอันนี้อันตรายมากเลยนะคะก็เอาสิ่งดีๆมาฝากให้ถึงตลาดเลยหรือเอาเทคนิคมาฝากเทคนิคอะไรจ๊ะการขายของในตลาดไงคือพ่อแม่โอเคว่าเขาจะมีเครื่องแบบของเขาก็คือต้องใส่ผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนนะคะวันนี้เอามาแจกด้วยนะคะแต่สำคัญเลยถ้าหากว่าเราแต่งตัวประแดกกว่าคนอื่นอาจจะทำให้เราเด่นกว่าคนอื่นหรือเปล่าอย่างคุณลุงคนนี้ค่ะใส่สูทผูกไทยขายอะไรไปดูค่ะนี่เลยนี่เลยลุงโนร้อนไหมคะลุงมาเต็มยศเต็มยศใส่สูทผูกไทยลุงนูขาพิมพ์แกอายุ70แล้วนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปจริงแกแข็งแรงมากนึกว่าสักประมาณสัก45ได้อยู่นะนั่นลูกค้านะที่มาเต้นด้วยนะ สนิทกันแล้วซี้กันแล้วใส่สูทผูกไทยขายไอติมค่ะอยู่ที่โนนดินแดงบุรีรัมย์นะคะหล่อใช้ได้เลยพ่อแน่จอดขายตรงไหนจะมีลูกค้ามาอุดหนุนคึกคักเพราะว่าพ่อเด่นมากคุณลุงเด่นมากนะลุงดูบอกว่าเมื่อก่อนเป็นรปภ.ที่ห้างเป็นอยู่12ปีอายุมากขึ้นลูกชายบอกพ่อกลับมาอยู่บ้านเถอะจากนั้นมีเพื่อนขายไอติมอยู่แกก็เลยไปขอสูตรเพื่อนไม่ใช่สูตรที่ใส่นะสูตรไอติมจากนั้นก็เลยมาทำไอติมโบราณตอนนี้ขายมา20ปีแล้วเท่ากับว่าแกขายตั้งแต่50นะตอนนี้70แล้วนะคะแต่งตัวเรียบร้อยใส่สูทที่บ้านมีสูทหลายตัวเนาะก็เลยเอามาใส่สูทผูกไทยเพราะเมื่อก่อนเป็นรปภ.ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเอกลักษณ์เลยเวลาแกขายไปแกเปิดหมอลำไปด้วยจริงอารมณ์ดีเนาะม้วนมาฟังพ่อดูค่ะพ่อเลิกวิญญาณแท้ไปอยู่บ้านผมก็เลยทำอาชีพนี้ครับตอนทำงานผมพม่าผมก็ใส่สูทแบบนี้แหละครับก็ใส่สูทเยอะไม่เยอะครับผมเขาก็ใส่แต่งตัวเป็นนักของผมยังไงออกไปทางนู้นก็เปลี่ยนต้องนู้นก็เปลี่ยนคุณลุงไม่ได้เป็นอาชีพอะไรเกี่ยวกับหมอลำเลยใช่ไหมครับไม่มีครับเพราะผมชอบ
รู้ไหมพี่ทำไมว่า70แล้วยังดูหนุ่มแกออกกำลังกายทุกวันแกปั่นทุกวันเลยพี่ปั่นอะไรจ๊ะปั่นไอติมวันหนึ่ง12กิโลค่ะหมดเกลี้ยงถังทุกวันเลยเริ่มขาย10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะอุดหนุนกันได้เดี๋ยวยิ่งแดดเป็นเปรี้ยงบ่าย2บ่าย3เนี่ยหมดแล้วนะหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนคนกินไอติมเยอะนะคะรายได้ต่อวัน 2,000 ลงทุน 1,000 เดียวกำไรครึ่งนึงอ๋อนี่ก่อนบวกค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยอะไรของแกไปใช่ไหนจะใส่สูตรอีกค่ะเน่เพราะวันหลังแนะนำนะเปิดเพลงนี้รับรองขายดีขึ้นอีกหยุดรักไม่ได้ยังไงนะพี่หยุดให้รักไม่ได้จริงๆเหมือนเป็นบางสิ่งถ้าเกิดตัดทิ้งฉันคงต้องตายแน่คนสงสัยเอ๊ะเพลงของใครนะอะไรอย่างงี้เพลงดังในอนาคตครับรู้ไหมพ่อจ๋าได้จากเพลงของพี่อู๋เองออกซิงเกิลตัวเองไปดูได้ใน YouTube ชื่อว่าสถาพรริยปาฏครับผมทำเพลงเองร้องเองแล้วก็ฟังเองครับเพลงครับ